วันนี้นะคะเราก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับการทำรีแอคชั่นของช่องเรากันนะก็ในที่สุดนะคะก็มาถึงวันนี้เนาะวันที่เรารอคอยนะคะแล้วก็เหล่าไม้เนาะแล้วก็หลายๆคนนะคะรอคอยนะก็เป็นวันที่น้องๆเอสป้านะคะได้คัมแบ็กแล้วนะทุกคนน้องๆเอสป้านะคะก็ได้คัมแบ็กแล้วเนาะในมินิอัลบั้มแรกนะคะก็ตั้งแต่เดบิวต์มาเลยนะน้องๆเอสป้านะคะไม่เคยมีอัลบั้มเลยนะคือแบบเราก็รอคอยมานานมากๆนะคะเมื่อไหร่น้องจะมีอัลบั้มเนาะก็ในวันนี้นะคะน้องๆก็ได้คัมแบ็กแล้วนะในมินิอัลบั้มแรกนะคะซึ่งในมินิอัลบั้มนี้น้องก็จะมีทั้งหมด6เพลงนะคะโดยมีเพลงไตเติ้ลนะคะที่ชื่อว่า Serit นะคะคือใน6เพลงนี้เนาะก็เดี๋ยวเราขึ้นไว้ให้นะคะว่ามีเพลงอะไรบ้างนะคือเรามั่นใจว่าทั้ง6เพลงนี้นะคะต้องเป็นเพลงที่ดีมากๆนะคะทุกคนก็อย่าลืมไปฟังกันเนาะแล้วก็ที่สำคัญเลยนะเหล่าไม้นะคะอย่าลืมไปฟังเด็ดขาดนะเพลงของน้องนะคะในส่วนของอัลบั้มเนาะที่มีทั้งหมด3เวอร์นะคะก็มีความเวอร์วังอลังการมากๆเลยนะโดยเฉพาะเคสเวอร์นะคะที่ SM เขาเคลมมาแล้วนะว่าจะมีการแบบสแกน AR เนาะแล้วก็เปิดประตู POS นะคะแล้วก็เข้าไปสู่กวางยานะคือเราได้ยินแบบได้ยินครั้งแรกคือเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเวอร์ไปหรือเปล่าวะคือไม่เคยแบบเห็นอัลบั้มแบบวงไหนเนาะที่แบบเป็นแบบอย่างเงี้ยก็เลยแบบเรียบร้อยนะทุกคนก็คือสั่งไปเรียบร้อยนะคะไม่พลาดแน่นอนนะจริงๆก็เหล่าแฟนคลับนะคะมายนะก็อย่าพลาดกันเลยนะอัลบั้มนี้เนาะคือมันเป็นอะไรที่ควรค่าแบบแก่การแบบเก็บรักษามากๆเลยนะจริงๆนะนานๆทีจะมีอะไรแบบนี้นะมีความแปลกใหม่เนาะในส่วนของภาพนะคะแล้วก็ตัววิดีโอเนาะทีเซอร์นะคะที่ทาง SM เนาะได้ปล่อยออกมานะคะแต่ละเซตคือมีความดีงามมากๆเลยนะทุกคนโดยเฉพาะแบบที่เราแบบเซอร์ไพรส์มากๆนะคะแล้วก็ว้าวมากๆเลยนะก็คือตัววิดีโอทีเซอร์เนาะที่เป็นแบบว่าน้องเอสแต่ละคนนะคะมีความแบบมี CG อ่ะแล้วก็มีความเครื่องหน้านะคะที่เป็นสัญลักษณ์ของแต่ละคนอ่ะโอ้โหทีเซอร์นั้นคือขนลุกมากคือแบบงานแบบงาน CG ดีมากๆเลยนะคะทีเซอร์นั้นน่ะจริงๆนะโอ้ชอบมากๆเลยนะทีเซอร์นั้นเนาะคือตอนแรกๆนะคะเราก็ไม่เข้าใจแบบคอนเซ็ปต์สักเท่าไหร่นะเพราะว่ามันมีความเบียวมากเลยนะแต่ว่าตอนนี้คือแบบโดนแบบตกเข้าไปอยู่ในกวางยาเรียบร้อยแล้วทุกคนหลายคนก็คงเป็นเหมือนกันนะคะคือแบบว่าตอนแรกก็อาจจะแบบเอ้ยอะไรคอนเซ็ปต์มันแบบว่ามันเบียวอ่ะมันแบบไม่ใช่อ่ะแต่พอแบบไปๆมาๆก็คือ เราก็คืออยู่ในกวางยากันเรียบร้อยแล้วนะสมกับแบบฉายาเนาะที่น้องหนาวนะได้บอกไว้นะคะว่าเป็นแบบธิดาแห่งกวางยานะคือแบบเป็นคำที่เหมาะสมจริงๆนะทุกคนธิดาแห่งกวางยาเนาะโอเคค่ะตอนนี้นะคะ MV ก็ปล่อยออกมาแล้วเนาะคือแบบว่าตื่นเต้นมากทุกคนเรามาดูกันเลยดีกว่าเนาะโอ้ยโอเคแล้วโว้แบทแมนว่าโอ้น้องหนาวพี่นาพี่นาสวยมากแกอืมนี่ในความวิเจลแลบโว้วิเจลแลบน้องนามีความงูเลื้อยอ่ะโอ้ CG แบบเยอะมากอ่ะพี่น่าสวยมากฉากเนี้ยโอ้Get me, get me now. Wow. 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 Wow.
โอ้น้องหนาวเซตนี้ดีมากเซตที่มีเทียร์ดรอปดีมากอ่ะอุ๊ยที่หน้าตาสองสีหญิงสวยมากโว้ควีนอ่ะคือน้องหนาวเท่มากเลยอ่ะโอ้พี่หน้าโอ้โอ้ยจิมมี่กิมมี่นาอุ๊ยนางมาแบบ OT 8ว่ะอุ๊ยเต้นด้วยกันอ่ะได้ว่ะได้ว่ะเอเซมันทำได้นาง AI คือแบบโอ้นาวิทหรอโอ้นาวิทสวยจริงนาวิทกับน้องหนาวหน้าเหมือนกันเลยนะโว้อุ๊ยชอบอ่ะมีความใส่แบบแอนิเมชันแบบคอมมิกการ์ตูนด้วยเพลงมันแบบต้องฟังหลายรอบอยู่นะแต่ท่อนฮุกติดหูมากโอ้ไฮโน้ตน้องหนาวโอ้ยลูกเสียงแบบโอ้แกเมนโวคอลคือแบบนี่คืออะไรอ่ะจบแล้วหรอแกมันดีมากเลยอ่ะคืออยากดูแบบ SMCU EP 2ต่อเลยอะจริงๆโหโอเคค่ะเราก็ได้ react เนาะเพลงของน้องเอสป้ากันไปเรียบร้อยแล้วนะคะในเพลง Save It เนาะคือไม่รู้จะพูดอะไรอะมันแบบว่ามันดีมากทุกคนคือแบบว่าชอบเลยอะชอบตั้งแต่ฟังครั้งแรกเลยนะเพลงแบบติดหูมากเลยนะโดยเฉพาะท่อนฮุกเนาะท่อนฮุกคือดีมากโดยเฉพาะแบบว่าไฮโน้ตของหนาวกับหนิงอะในท่อนท้ายคือแบบมันปังมันเลิศมากจริงทุกคนความเป็นเมนโวคอลมันแบบว่าสุดจริงนะแล้วก็ที่สำคัญคือพี่เจลเนาะพี่เจลได้แบบแรปเยอะมากจริงๆในเพลงนี้คือได้โชว์แบบโชว์แรปเยอะมากอะในที่สุดเนาะพี่เจลก็ได้โชว์ความสามารถแล้วนะโชว์ศักยภาพเนาะที่แบบเก็บมานานนะทุกคนโอ้ดีจริงๆนะแล้วก็ในเพลงนี้เนาะมีฉากที่แบบว่า AI นะคะมาเต้นกับน้องๆด้วยนะคือแบบว่ามันดีมากจริงมันดูไม่ขัดตามีความ OT 8นะ คือแบบว่ามีความ OT 8เนาะมาช่วยกันแบบทำมาหากินนะทุกคนแล้วก็ฉากอะไรอย่างนี้เนาะมันมีความใส่ CG เข้าไปเยอะมากๆเลยนะคะในเพลงนี้นะแล้วก็มีความแบบใส่ความเป็นแบบแอนิเมชันแบบคอมิกเนาะลงไปด้วยนะที่สำคัญคือนาวิทสวยมากคือแบบว่าทำไมนาวิทสวยจังอะแล้วทำไมไม่ทำแบบ AI ของน้องมาแบบให้สวยแบบนาวิทเนาะเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะคือสวยมากจริงเพลงนี้เนาะคอสตูมอะไรอย่างนี้มันดีไปหมดเลยโดยเฉพาะคอสตูมที่แบบชุดขาวอะน้องหนาวที่แบบว่ามีความเทียดอปอะเราชอบมากๆเลยอะจริงๆเซตนั้นอะเราชอบตั้งแต่ภาพทีเซอร์แล้วนะคะพอมาเห็นในตัว MV คือแบบดีจริงๆก็ในตัวเพลงก็ท่อนฮุกมันคือติดหูอยู่แล้วเนาะแต่ว่าเราไม่ค่อยได้โฟกัสอะไรมากเท่าไหร่เพราะฟังไปแค่ครั้งเดียวนะคะเราก็จะไปวนฟังดูนะแต่เพลงคือดีอยู่นะดีจริงๆเนาะ
เราก็ขอฝากนะคะให้ทุกคนไปติดตามเพลงใหม่ของน้องๆเอสป้ากันด้วยนะคะในเพลง Save It เนาะก็ทั้งตัวเพลงนะคะแล้วก็ทั้งตัว MV นะมีความแบบแปลกใหม่นะแล้วก็มีความเล่นใหญ่จัดเต็มเรื่อง 4G มากๆเลยนะคะโอเคก็เราขอจบการรีแอคเพลงเท่านี้เนาะก็ในครั้งหน้านะคะเราจะกลับมากับการทำรีแอคชั่นเพลงอะไรวงไหนกันอีกก็อย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะในวันนี้ก็ขอลากันไปก่อนค่ะบ๊ายบาย